เมนูไทยบ้านวันนี้ค่ะจะแกงหัวปีนะเจ้าแกงหัวปีใส่ปลาแห้งนะเจ้าอันนี้ก็หัวปีข้างหัวนี่แหละเจ้าเอาปีลงมาก่อนเลยนะเจ้าผักละนะเจ้าอยู่ใกล้กันนี่แหละเด็ดไปแห่น้อยนึงนะแกงหัวปีใส่ผักละผักแค่ใส่ผักเชียงดานะเจ้าเชียงดาหน้าฝนกับผงปุ๊ปงปูนนะอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของเฮาทั้งหมดนะเจ้าแกงใส่ปลาแห้งเนาะผักไหมใส่เครือกับมาเด็ดมาใส่นะเจ้าหัวปีก็ทุบๆเสร็จเรียบร้อยกับมาหั่นมาซอยนะเจ้ามาดูในส่วนเครื่องแกงเนาะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะใส่ลงไปนะเจ้าตามด้วยแกปินะเจ้าชิรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยตามสูตรนะเจ้าน้ำปลาฮาเราใส่นักแกงเมืองนะเจ้าอันนี้ก็มาโคเครื่องแกงให้ละเอียดเนาะเสร็จเรียบร้อยเป็นหน้าเต่านะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนะเจ้าแล้วเครื่องแกงที่ตามตะกี้ใส่ลงไปตามด้วยน้ำล้างครกนะน้ำเดือดบะเลิศก็ใส่หัวปีลงไปแกงหัวปีต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะเจ้าถ้ามาน้ำบะเดือดมันจะเศร้าจะมันนะเจ้าปลาแห้งตามลงไปนะเจ้าหัวปีสุกเรียบร้อยก็ใส่บะเขือส้มนะเจ้าจะซับป้าผักก็ใส่ลงไปนะเชียงดาผักละผักแคใส่ลงไปนะเจ้ารอผักสุกสักกรัมนึงนะเจ้ามาชิมรสชิมชาเนาะจางยางก็ใส่เพิ่มเติมลงไปบะจางยางก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าเมนูไทยบ้านนะเจ้าแกงหัวปีเจ้า